สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการพาไปไหนก็พาทุกคนมาอยู่ที่เขาค้อนะคะและรีสอร์ทที่เราอยู่กันตอนนี้ก็คือสกายฟอล์กนั่นเองที่นี่นะคะที่สกายฟอล์กเนี่ยก็คือจะมีโดมเป็นลักษณะโดมสีขาวๆตกแต่งสไตล์โบฮีเมียนทั้งหมด7หลังนะคะที่โดมเนี่ยจะแยกเป็นที่ส่วนตัวเลยนะมีห้องน้ำส่วนตัวให้มีอุปกรณ์ในความสะดวกให้ครบเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในเนาะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูกันในส่วนของโดมที่เราจะนอนกันนะคะให้ดูบรรยากาศข้างนอกก่อนสวยมากสวยมากคุณที่ส่วนตัวนะคะนี่สกายฟอล์กแอดเขาขอข้างในนะคะก็จะเป็นนี่ที่มีเตียงอยู่ตรงกลางนะคะสไตล์โบฮีเมียนเล็กน้อยนี่ก็จะเป็นวิวมองเห็นวิวด้านนอกนะคะนี่ตะข่ายดักฝันนะคะก็คือมานอนที่นี่ฝันดีแน่นอนค่ะตรงนี้ก็จะมีทีวีมีแอร์มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆให้เราเรียบร้อยเลยนะคะนี่สำหรับใครที่เป็นสายแบบดริปกาแฟตรงนี้ก็จะมีให้เหมือนกันมีทุกอย่างให้เราเรียบร้อยเลยนี่อันนี้จะเป็นผ้าเช็ดตัวหมวกอาบน้ำเขาก็จะมีเป็นตะกร้าหิ้วให้เลยเพราะว่าห้องน้ำก็จะอยู่ด้านข้างๆนะคะก็คือถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถเห็นแบบวิวข้างนอกตรงนี้คือวิวดีมากนะเปิดม่านดูก็คือแบบว้าวอันนี้คือนั่งอยู่บนเตียงเลยอะว่าแบบวิวแบบนี้โคตรเก๋อะก็อย่างที่เราบอกไปเนาะคือที่เนี่ยเขาจะมีกระโจมเป็นเต็นท์โดมเนี่ยแค่7หลังก็คือใครสนใจที่จะมาพักก็คือต้องจองก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเต็มก็คือนะคะแล้วก็ที่นี่จะมีบริการหมูกระทะเนาะคือสามารถสั่งมาทานได้อาหารเช้าจะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะก็คือจะลงมาทานที่หน้าฟรอนต์เนาะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะSuffocating